พร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับหากมีค่ายเพลงติดต่อร่วมงานนะครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งหญิงทิติการนะฮะหลังจากหมดสัญญากับค่าย RS พร้อมยืนยันนะครับไม่ทิ้งงานเพลงเพราะเป็นสิ่งที่รักครับเจ้าตัวเผยว่าจริงๆหมดสัญญามาสักพักแล้วนะฮะตรงกับช่วงโควิดพอดีบวกกับไม่ได้ประกาศบอกใครนะครับซึ่งตอนนี้เป็นศิลปินอิสระแบบเต็มตัวทำเพลงคัฟเวอร์ในช่อง YouTube ของตัวเองนะครับแล้วก็มีขายของกินด้วยฮะผลิตภัณฑ์ความงามออนไลน์ต่างๆสร้างรายได้พอเป็นเงินหมุนเวียนนะครับในช่วงที่ยังไม่มีงานแบบนี้ครับตอนนี้ก็หมดสัญญาไปแล้วก็ตอนนี้ยังทำเพลงอยู่ค่ะแต่ว่าแบบเป็นเพลงคัฟเวอร์ลงช่องตัวเองขายของออนไลน์มีหลายๆค่ายมาเริ่มทาบทามหรือยังคะน้องหญิงเคยมีมาถามนานแล้วค่ะนานตั้งแต่ตอนที่หนูยังอยู่กับอาสยามอยู่เลยก็มีอะไรเงี้ยใช่แต่หนูก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้หนูหมดสัญญาหรือว่าอะไรยังไงก่อนนะคะอะไรเงี้ยค่ะไม่มีใครรู้นะเพราะหนูก็ไม่ได้บอกว่าหนูอะหมดสัญญาหรือว่าโพสต์ประกาศก็ไม่ได้พูดอะไรจริงแล้วพร้อมเปิดใจไหมคะหมายถึงว่าถ้าเกิดมีหลายๆค่ายใหญ่เข้ามาแบบติดต่อหรือทาบทามเราไปร่วมงานด้วยอะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีที่จะเปิดรับโอกาสให้กับตัวเองหญิงไม่ได้รู้สึกเคว้งอะไรเพราะว่าหนึ่งแหละที่บริษัทอะหญิงยังคุยกันอยู่ตลอดผู้ใหญ่ก็ยังติดต่อมาให้ไปออกรายการแบบผ่านทางบริษัทอะไรเงี้ยมาอยู่ตลอดอะค่ะเป็นแค่เป็นเหมือนสัญญาใจอย่างเงี้ยค่ะช่อง YouTube อ่ะหญิงเพิ่งมาเริ่มทำตอนที่มีโควิดนี่เอง cover เพลงอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วในเรื่องของเพลงอ่ะนะคะคือตอนนี้เนี่ยรายได้มาจากการขายของแต่ถามว่ามันเพียงพอมั้ยมันก็ไม่เพียงพอหรอกค่ะจริงแต่ว่าเรายังได้มีการหมุนเวียนบางส่วนหญิงก็ทำปลาสับขายทำหมูสวรรค์หมูฝอยหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายแล้วก็ล่าสุดอ่ะค่ะก็คือมาจับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนนะคะทำเป็นแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาของใครที่อยากที่จะสั่งปลาหมูสับหมูฝอยหมูสวรรค์อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของหญิงนะคะก็สามารถสั่งได้เลยนะคะที่เพจขอบคุณมากนะคะหญิงขอบคุณเช่นกันค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ